ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ครับวันนี้ลุงน้อยก็เอา RT 110นะก่อนนะนะ RT 110หัวฉีดเป็นหัวฉีดยาน่าแต่งนะหัวฉีดแต่งลุงน้อยก็เอามาไถป่าพริกนะยังเก็บไม่หมดเลยเดี๋ยวช่วงนู้นเดี๋ยวก็เก็บไปเรื่อยๆแล้วก็ลุงน้อยก็จะค่อยๆถ่ายไปเรื่อยดินแน่นมากนะทุกคนนะต้องพังก่อนนะพังร่องลุงน้อยทำเป็นร่องไว้อะแล้วก็มีตอพริกเนี่ยนะต้องไถเอาง่าวตอเขาขึ้นก่อนเนี่ยนะเนี่ยโหแน่นมากเลยต้องใช้ผานเรียกผานหัวหมูนะผานเดียวอย่างสมัยก่อนใช้อ่ะใช้ผานอย่างนี้ไถถ้าไม่งั้นผานจานแล้วนะสะบัดลุงน้อยลองนะสะบัดต้องใช้ผานนี้เลยใช้เป็นล้อเหล็กนะทุกคนนะสงสารล้อยางโอ้โหดินล้อยางตะกุยเดี๋ยวดอกพังหมดเนาะคือก็มาหยดน้ำด้วยลุงน้อยอ่ะมากระแสทีมาหยดน้ำนี่นะยังไม่ถึงครึ่งนะตัวนั้นน่ะที่เก็บไปแล้วก็ฟันทิ้งแล้วก็ปล่อยเขาแห้งแล้วก็จุดไฟเนื้อแน่นมากนะตรงนี้เนี่ยแน่นก็เดี๋ยวตอนถ่ายยังไงเดี๋ยวลุงน้อยจะถ่ายดูอีกทีนะตอนเช้ามาคนเดียวด้วยลุงน้อยอ่ะไม่มีคนถ่ายนะใส่เป็นท่อยันมานะหอบดีนะทุกคนนะ
โอ้ดินแน่นมากเลยนะทุกคนถ่ายยากมากนี่ถ่ายมือเดียวนะลุงน้อยอ่ะขับด้วยถ่ายด้วยร้อยแรกก็ถ่ายแค่ให้ยาตายก่อนนะทุกคนนะเข้ามั่งไม่เข้ามั่งเดี๋ยวฝนลงมาเดี๋ยวถ่ายใหม่อีกทีถ่ายเตรียมดินไว้ทุกคนนะเตรียมไว้รอปลูกนู่นนะน่าจะเป็นเดือนกรกฎานะแต่ทีก็หยดน้ำนะทุกคนนะ110ก็มาที่110ก็ไถเร่งเร็วไม่ได้นะทุกคนนะวัดซ้ายขวาซ้ายขวาเลยแล้วไม่ค่อยเข้าด้วยลุงน้อยไม่ได้ลองนะเอาท่อของช่างน็อตมาใส่แต่มาไถว่าจะหอบไหมถ้าก็เหลืออีกไม่เท่าไรนะก็มีไส้นี้แล้วก็ไส้โน้นก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวเวลาฝนลงหรืออะไรเดี๋ยวค่อยไถใหม่อีกทีทำท่าคึ้มมาหลายวันก็วันนี้ก็แดดดีนะเนี่ยทุกคนนะความแน่นเนี่ยแน่นมากเลยต้องระเบิดก่อนมันลุงน้อยก็โตขึ้นเยอะนะเนี่ยนะเดี๋ยวยังไม่ได้หยดน้ำเลยนะลุงน้อยว่าจะหยดน้ำอันนี้ก็ดึงไปหยดข้างหน้านู่นนะล็อกนู้นล็อกนู้นเสียบที่หลังนะแล้วก็ในบ้านก็ว่าจะหยดแรงน้ำนะเนี่ยลุงน้อยเสียงเพาะมากเลยนะเสียงใหญ่ๆก็ช่างมาต่อสิ่งนิ่มอยู่เลยนะเสียงนิ่มๆเลยลูกปืนก็ยังเงียบอยู่นะยินดีสบายโอ้สายพานเริ่มแกว่งต้องเล่นให้ได้รอบนะทุกคนนะนี่เสียงตัวเกียร์นะทุกคนนะเนี่ยอันนี้ดังเหย่านอกนั้นเขาก็จะไม่ดังนะครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ